KBU Around Campus วันนี้นะคะอยู่กับทิวเหมือนเดิมนะคะแล้ววันนี้ทิวก็มาคนเดียวค่ะทุกคนไม่มีพิธีกรคู่ๆข้างๆเลยเพราะว่าพี่การไม่มานะคะวันนี้ทิวนัดพี่การตั้งแต่ประมาณ6โมงเช้านะคะแต่ว่านางไม่ตื่นนะคะทุกคนแต่ว่าเอ๊ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนนะแบบว่าอยู่ข้างนอกทุกคนสงสัยอะดิเพราะปกติเราจะอยู่กันภายในมหาวิทยาลัยเนาะหรือว่าเป็นกิจกรรมอะไรแบบในมหาวิทยาลัยแต่ว่าวันนี้อะไรคะเนี่ยเอ๊ะอะไรนะขยับมาก่อนขยับนิดนึงแอบบอกนิดนึงดีกว่าคือวันนี้นะคะทิวจะพาทุกคนนะคะมาแบบ one day vlog นะคะกับแขกรับเชิญสุดพิเศษแบบ special guest แบบ special สุดๆเลยแต่ว่าจะเป็นใครให้เวลาทายประมาณ10วิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอ๊ะใครนะอยู่หน้าประตูแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะเข้าไปข้างในนี่เราต้องเรียกใครหรือเปล่าหรือว่าไม่ต้องเรียกอาจจะไม่ต้องเรียกแต่ทิวดีดนิ้วดีกว่าทุกคนดูซิว่าประตูจะเปิดหรือเปล่านะคะอ่ะ1 2 3เฮ้ยเปิดค่ะประตูเปิดค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราพบกับ special guest แล้วขออนุญาตนะคะท่านอาจารย์สวัสดีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวสวัสดียังเป็นทางการก่อนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ special guest ของเรานะคะก็คือท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะคะเดี๋ยวให้ท่านอธิการแบบแนะนำตัวเองกับกล้องเลยดีกว่าค่ะขอบคุณนะขอเรียนท่านผู้ชมที่เคารพนะครับผมวรพสวัณดีนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตครับแล้วก็อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปัจจุบันประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ก็เป็นเกียรติมากเลยนะคะมานั่งรถกับท่านอาจารย์นะคะเดี๋ยวหนูถามก่อนดีกว่าว่าวันนี้เราไปไหนกันบ้างคะท่านอาจารย์ปกติแล้วทุกเช้าวันจันทร์นี่นะทุกวันจันทร์ตอนเช้าเนี่ยผมจะเข้าที่สาราการกรุงเทพมหานครนะครับแต่บางวันก็มีตารางงานที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตก็ประชุมที่มหาวิทยาลัยตอนเช้าแล้วไปช่วยราชการที่กรุงเทพมหานครตอนบ่ายครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะช่วยกทมตอนเช้าครับแล้วก็ตอนบ่ายแล้วตอนค่ำจะอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตครับก็คือวันนี้เราตามติดชีวิตท่านอธิการบดี1วันเต็มๆเลยนะคะตั้งแต่เช้านะคะยันมืดเลยทีเดียวนะคะทีนี้นะคะหนูมีคำถามนะคะอยากทราบว่าท่านอาจารย์ก็ขับรถเองแบบนี้ทุกวันเลยใช่ไหมคะคือจริงๆมีเหตุผลหลายเหตุผลนะครับคือการขับรถเองเนี่ยทำให้ผมใช้เวลานะฮะเป็นส่วนตัวเพราะเวลาขับรถเองนี่ทำให้ผมหายเครียดจากงานเก็บเงินซื้อรถไว้แล้วนี่นะครับราคามันแพง จะเห็นว่าคนไทยกับคนต่างชาตินี่ไม่เหมือนกัน คนต่างชาติเนี่ยเขาซื้อรถแพงๆแล้วเขาขับเองมีอุปกรณ์ทุกอย่างแต่คนไทยเราบางทีซื้อรถราคาแพงๆแล้วให้คนขับรถเนี่ยสนุกสนานกับสิ่งที่มีอยู่ในรถ แต่เจ้านายนั่งอยู่เบาะหลังซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่สมรรถนะของรถต่างๆนี่นะฮะที่เราเจ้าของรถสามารถจะเอนจอยได้เนี่ยมันอยู่ที่เราต้องขับเองครับอันนี้เป็นเหตุผลส่วนตัวอันหนึ่งท่านอาจารย์ไม่มีฟีลแบบว่าหัวร้อนแบบปกติคนส่วนใหญ่เขาเวลาขับรถเองจากที่เครียดจากงานมาแล้วความจริงมันจะเครียดกว่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย์เอาเป็นว่าไม่ดีกว่านะครับการขับรถคือการให้ความเข้าใจเพื่อนร่วมทางแล้วก็ให้ความเห็นใจผมเคยโดนมอเตอร์ไซค์คันนี้เคยโดนมอเตอร์ไซค์เกี่ยวตอนนั้นรถติดที่สุขุมวิทสามเลนติดกันข้ามเกี่ยวรถผมก็ต้องไปเลยเราเสียเงินค่าซ่อมเองอันนี้ก็ค่อนข้างจะมีความรู้สึกนิดหน่อยแต่ก็ต้องให้อภัยไปเพราะว่ารถเรามีประกันนะฮะก็ต้องคิดว่าสิ่งที่แอนนอยก็คือเราก็ใช้ถนนร่วมกันอาจจะต้องเคารพสิทธิซึ่งกันและกันด้วยนั้นถามว่าที่หนูถามว่าหัวร้อนไหมก็คงเป็นเรื่องให้อภัยเสียมากกว่าต้องการจะให้สังคมไทยเรามีวินัยถ้าเราช่วยกันนะครับระเบียบวินัยก็ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นเหตุผลนะที่ขับรถเองนะครับว้าวแล้วค่ะ
ที่บอกเมื่อกี้อันนี้ท่านอาจารย์ก็เดินขึ้นบันไดนะคะทุกคนเราไม่ใช้ลิฟต์นะคะสวัสดีค่ะมาค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กำลังตามท่านอาจารย์ไปนะคะชื่อด้วยนะคะดร.วรรลบสุวรรณดีนะประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะเปลี่ยนที่หนึ่งตัวเปลี่ยนเครื่องแบบอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวหนูรอตรงนี้นะคะท่านอาจารย์ได้ค่ะฟังเข้าไปไม่ได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวท่านอาจารย์ก็จะแปลงโฉมนะคะเปลี่ยนชุดออกมาเจอพวกเราในอีกชุดนึงค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ผมตื่นสายไปนิดนึงโอ้จ้าจ๊าจ๊อดตื่นสายมาจากมอก็สายนี่นะคะเราก็มาถึงตรงที่ว่าการแล้วนะเดี๋ยวเราเดินต่ออีกสักนิดนึงฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเพื่อนๆเรารอกันแล้วยังไงบ้างครับครับตอนนี้ก็ใจกลางเมืองอะเนาะไฟแดงก็เป็นไปตามจราจรมานิดนึงนะฮะตอนนี้ก็ไฟเขียวแล้วฮะเราก็แต่ว่าเราต้องรีบหน่อยแล้วแหละเพราะว่าเรามาสายมากขออนุญาตนะครับคุณพี่พอดีมาหาท่านอธิการนะครับจะไม่ทราบว่าอยู่ไหมเอ่ยท่านอธิการคุยกับอาจารย์จิ๊บและหนูทิวลิปอยู่จ้ะอ๋ออยู่ในห้องใช่ไหมครับใช่แล้วจะเข้าไปไหมอ๋อไม่เป็นไรดีกว่าครับมาสายเดี๋ยวกลัวแล้วก็มาถึงแล้วเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ก่อนขออนุญาตนะคุณพี่นะนางคำหัวผู้ใหญ่ท่านตีหนึ่งทีคุณพี่อยากรู้เรื่องส่วนตัวของท่านอธิการนิดหน่อยเท่าที่บอกได้พี่ชื่อพี่อ้อกนกออนวิเศษสงวนค่ะถามเรื่องส่วนตัวท่านนิดนึงเห็นแบบในงานอะไรอย่างเงี้ยท่านเครียดท่านดุไหมไม่เครียดค่ะไม่เครียดไม่ดุใจดีค่ะเป็นทำงานด้วยจะเหมือนท่านเป็นอาจารย์แล้วเราเป็นลูกศิษย์ค่ะจะได้เก็บความรู้ได้แนวคิดนะคะได้หลายๆอย่างเราทำงานเราผิดพลาดท่านสอนนะคะสอนแล้วก็จะบอกด้วยว่ามันคืออะไรให้นำไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขให้ดีขึ้นแล้วการทำงานของท่านเนี่ยมีอะไรที่เป็นแบบอย่างให้พี่อ้อได้แบบดำเนินตามบ้างอย่างแรกนะคะท่านจะเป็นคนตรงต่อเวลาเมื่อเรานัดแล้วเนี่ยท่านจะมาตรงเวลาเราไม่ต้องท่านคะถึงไหนแล้วอะไรไม่มีค่ะคือท่านรู้เวลาแล้วท่านสามารถที่จะในขณะการประชุม 1-2 ชั่วโมงท่านอธิการสามารถประชุมได้3ประชุมในคราวเดียวกันซึ่งบอกได้เลยว่าสำหรับตัวเองไม่มีผู้ใหญ่ท่านไหนรันงานให้ถึงขนาดนี้ประชุมเสร็จแล้วใช่ไหมคะท่านอาจารย์ครับรอบแรกเป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้หน่วยก็เป็นตามงานเพราะว่าเรากำลังดูเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ค้าบนทางเท้าก็ได้แก้ไขหนังสือค่อนข้างจะลงลึกในเชิงธุรการเล็กน้อยนะครับเอกสารที่ต้องเสนอระดับผู้ใหญ่ระดับประเทศนั้นต้องมีความชัดเจนแล้วก็ถี่ถ้วนไม่ผิดพลาดทั้งในเชิงภาษาทั้งในรูปแบบถ้าเราส่งไปแล้วให้ท่านรัฐมนตรีมาตำหนิกทม.เขาไม่ได้ตำหนิท่านผู้ว่าเขาตำหนิกทม.ทั้งระบบมันเสียหายหมดก็เลยต้องพิถีพิถันอาจารย์คะไหนๆวันนี้นะคะให้อาจารย์พาเดินชมสักนิดนึงได้ไหมคะได้ครับก็เดี๋ยวไปดูห้องทำงานผู้ว่ารองผู้ว่า
ห้องราชการประจำห้องประหลัดดีไหมครับดีค่ะจะได้เห็นภาพต่อไปได้ค่ะเชิญค่ะได้ไหมคะได้ค่ะห้องแรกนี้เป็นห้องของรองผู้ว่าที่ดูแลงานด้านโยธาตอนผมเป็นรองผู้ว่าสมัยแรกก็นั่งทำงานอยู่ที่ห้องนี้นะครับเรามีทั้งหมด3รองด้วยกันที่เป็นรองที่1นะครับตรงนี้เป็นห้องในฐานะการผู้ราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นฝ่ายการเงินท่านหนึ่งแต่ว่าท่านรองแต่ละท่านก็จะมีแบบหน้าที่หลักๆแตกต่างกันไม่เหมือนกันไม่ซ้ำไม่ให้ไม่เหมือนกันไม่ซ้ำกับห้องงานเรามันเยอะอันนี้เป็นห้องของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าใจว่าท่านอยู่ในห้องด้วยนะฮะมีชื่อท่านอยู่ท่านพลเอกสุขันเมืองนะครับท่านอันนี้เป็นรูปท่านผู้ว่าทั้งหมดในอดีตท่านปัจจุบันท่านอัศวินขวัญเมืองนะฮะท่านเดิมท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรท่านไปท่านอภิรักษ์กษัตริย์โยธินท่านสมัครสุนทรเวชนะครับเป็นรูปท่านผู้ว่าคนเดิมทำมีทั้งน่ารักแต่มันเลยปีแล้วผมก็เพื่อคิดถึงเขาทำงานไปก็ดูด้วยหลานชายนะคะตอนนี้อยู่ที่โต๊ะทำงานของท่านอาจารย์นะคะอันนี้คือท่านอาจารย์ต้องทำอะไรบ้างคะท่านอาจารย์ก็เซ็นงานนะครับเซ็นสั่งงานแบบว่าในแต่ละวันนะคะท่านอาจารย์จะต้องเซ็นเอกสารเยอะสุดแบบประมาณกี่แผ่นนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็สมัยเป็นรองผู้ว่านะกลับบ้านเป็นคนสุดท้ายของตึกแฟ้มเยอะมากต้องเซ็นด้วยความระวังพอเป็นประธานที่ปรึกษาก็วันหนึ่งก็ประมาณสักหนึ่งแฟ้มไม่เยอะแล้วแบบว่าตอนนี้ก็เที่ยงแล้วใช่ไหมคะได้เวลาทานอาหารกลางวันปกติท่านอาจารย์ทานอาหารอะไรบ้างคะแถวๆนี้แบบมีอะไรที่แบบว่ามันเด็ดๆไหมหรือว่าอยู่ใกล้ๆกันกับที่ทำงานคะไม่น่าเชื่อนะครับบริเวณถนนดินสอข้างสารวาการกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นที่ขึ้นชื่อของร้านอาหารที่มีร้านอาหารอร่อยมากมายแต่ว่าข้าราชการบางส่วนก็ไม่ค่อยได้ออกไปทานเพราะงานมันเยอะอย่างผมเองก็ไม่ได้ไปทานหรอกครับก็เดี๋ยวเข้ามาให้ที่โต๊ะก็ทานตรงเนี้ยเพราะบางทีมีเวลาทานข้าวแค่5นาที10นาทีนะครับก็ต้องออกไปขึ้นไปประชุมด้วยอะไรด้วยจึงไม่ค่อยมีเวลาก็รีบทานรีบไปรีบไปเข้าห้องประชุมรีบดูเอกสารนี่คือชีวิตอะไรอย่างเมนูอาหารเนี่ยคะท่านอาจารย์คือเขาจัดให้อ๋อเขาจัดมาแล้วแต่เขามีอะไรให้ทานก็ตามนั้นวันนี้ไม่ทราบเขาจะมีอะไรเดี๋ยวก็ลองดูกันส่วนใหญ่จะเป็นอะไรคะท่านอาจารย์จานเดียวหมดอ๋อก็คืออาหารจานเดียวมาเลยเพราะว่าบางคนอาจจะแบบมองจากมุมคนนอกอาจจะคิดว่าแบบผู้บริหารโอ้ยสบายทานข้าวข้างนอกไม่เลยครับไม่เลยค่ะอย่างที่ผมเรียนบางคนก็ต้องอยู่เย็นอยู่ผมที่ผมว่าเป็นรองผู้ว่านี่ก็จะกลับก็รถคันสุดท้ายงานมันเยอะบางทีก็ต้องกลางวันตั้งแต่เช้าต้องออกไปตรวจงานข้างนอกงานนั่งโต๊ะไม่มีเพราะนั้นมานั่งโต๊ะดูงานได้หรือบางทีนั่งก็จริงแต่ข้างๆมีห้องรอการประชุมอยู่อะไรก็รอนโยบายจากเรารอความเห็นจากเราต่างๆมาเรานี่คือผู้บริหารจริงๆวันนี้นะคะก็ exclusive มากๆนะคะเพราะว่าเราจะได้มาทราบกันว่าท่านประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพจะทานอะไรเป็นมื้อกลางวันนะคะทุกคนวันนี้รู้สึกเป็นข้าวผัดกุ้งและของหวานดูจะเป็นถั่วแดงถั่วดำถั่วดำเออถั่วแดงถั่วดำผลไม้นี่เป็นมื้อแรกของหวานเพราะตอนเช้าก็ดื่มแค่นมสดกล่องหนึ่งค่ะสุดยอดอ่ะนี่คือชีวิตของผู้บริหารค่ะนะครับแค่นี้ก็ทำงานต่อตอนบ่ายได้ผมก็ไม่ได้หรูหราเลยค่ะนี่คือข้าราชการกรุงเทพมหานคร
การแบบทานข้าวนะคะเดี๋ยวก็ขอบพระคุณครับตอนนี้ครึ่งวันแล้วนะคะเดี๋ยวอีกครึ่งวันหลังนะคะเราจะไปที่ไหนไปทำอะไรเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ให้ท่านอาจารย์ทานข้าวก่อนนะคะขอบคุณค่ะ